ยงเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกรอร์เคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง l l c k p พิ k กับอัล,ลบั้มใหม่บอ p พิงกันนะครับหลังจากที่เปิดตัวมาอย่างเป็นทางการ ความปังเนี่ยก็ประจักษ์ให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วนะครับเรียกว่าปังมากๆเลยจริงๆเพราะว่าในตอนนี้นะครับแบล็คพิงกกับอัลบั้มบอลพิงนั้นสร้างเรื่องราวขึ้นมาอีกแล้วกลายเป็นศิลปินหญิงรายแรกเลยนะครับในปี2022นี้ที่สามารถจะพาเพลงบีไซนในอัลบั้มเนี่ยขึ้นชาร์ตเมลอนชอป100ได้หลายเพลงมากๆเลยเกือบจะทั้งอัลบั้มแล้วนะครับในตอนนี้ที่สําคัญเนี่ยยังพาเข้าไปในชาร์ตเมลอนชอป100นั้นได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมาเลยในตอนนี้นะครับ Top 100นเมน เพลงของแบล็คพิงในอัลบั้มใหม่บอลพิงนั้นสามารถเข้าไปได้ก็เรียกได้ว่าหลายเพลงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพิงแ์วนอมนะครับที่อยู่อยู่แล้วรวมไปถึงชัดดาวเพลงไตเติลหลักของอัลบั้มนี้ที่เพิ่งปล่อยออกมาแล้วก็ยังมีแย่แย่แย่นะครับที่สามารถเข้าไปอยู่ในชาร์ตท็อปป0นนี้ได้ของเมลอนทายป้ g เกิลก็เข้าไปเหมือนกันนะครับ ready for love เองก็ยังสามารถเข้าไปได้รวมไปถึง have to love นะครับก็สามารถเจาะเข้าไปได้เช่นเดียวกันและก็อีกหนึ่งเพลงนะครับนั่นก็คือ the happiest girl ซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เรานั้นค่อนข้างชอบมากๆเลยความใหม่ดีเนื้อเพลงดีทํานองดีมากๆเลยนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อเพลงของ b l a c k พิงคในอัลบั้มบอ r พิงค k ที่สามารถจะเข้าไปอยู่ในชาร์ตเมลอนท็อป0 0ันฮันเดได้หลังจากที่ปล่อยเพลงมาเพียงแค่1ชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับขยับเข้าไปหลายอันดับมากๆเลย เป็นการต้อนรับการกลับมาของอัลบั้มเต็มชุดที่2ได้ปังมากๆเลยนะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยถึงกับออกมาแซวก,กันเลยว่าในที่สุดเกาหลีนั้นก็ยังคงรัก Black พิงกและก็ยังคงต้อนรับ b l ล c k พิงกดีมากๆและก็ยังมีฟแฟนๆบางส่วนนะครับที่แซวว่าบลิงส์เกาหลีเพียงแค่8คนนั้นสามารถทําให้เพลงปีไซในอัลบั้มของ Black พิงกบอนพิงกนี้เจาะเข้าไปอยู่ในเมลอน top 100ได้เก่งมากๆเลยสาหรับบลิงส์เกาหลี8คนนั้นสําหรับอัลบั้มใหม่ Black พิงกนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว เพลงพีเดลิสซิงเกิลหรือว่าเพลงบีไซนะครับนี่เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของ b l a c k พิ n งนะครับที่ดีแล้วก็เก่งมากๆเลยที่มีเพลงบีไซในะอัลบั้มนี่ยฟังได้ทุกเพลงฟังได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อแล้วก็เลือกมาคัดสรรมาอย่างดีมากๆให้มาอยู่ในอัลบั้มนี้ทุกเพลงเนี่ย ดีมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับอย่าลืมเข้าไปฟังเพลง B-side ของ Blackpink กันด้วยรับรองเลยว่าคุณจะต้องติดใจแล้วก็ชื่นชอบกันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของเพลง B-side ให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับ Blackpink b a พิ Pink ใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแลวก็อย่าลืมไปสตรีมเพลงให้กับ Blackpink ทุกเพลงในอัลบั้มกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด, like, กดไกลค์กนดนลับสวัสดีครับอันยอง